เงียบนะจริงๆเงียบนะทำไมอ่ะไม่เราเราให้เงียบเพราะว่าเดี๋ยวลูกๆแตกตื่นช่วงแรกช่วงแรกไงใช่ช่วงแรกตอนแรกเขาบอกความกังวลนะที่ต้องการแบบว่าลูกมาออกงานกังวลเพราะว่าคือเขาไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้แล้วก็คือเห็นอาการตั้งแต่ตอนแรกแล้วตกต้องคอยพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆแต่เขานิ่งมากเลยนะแต่ที่นี่สบายนะสบายเลยทำงานได้แต่นี่เป็นการแรกเลยทำงานนี่นะคะนี่ทำงานมา3 เดือนเอางี้3 เดือนสำนักเดียวกันมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเหมือนมนุษย์เลยครับไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะเก่งในแบบเดียวกันน้องหมาก็เช่นกันเขาจะมีคนที่ถนัดแบบนี้แบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างซูรูก็คืออาการออกตั้งแต่อีเวนต์แรกๆเลยครับคือเขาจะค่อนข้างกลัวคนมากบวกกับไม่ชินพอไม่ชินสถานที่ใหม่เขาก็จะแสดงความเป็นเจ้าของเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าก็จะเป็นน้องคนนึงที่ต้องมีแพมเพิร์สไว้อะไรอย่างนี้ก็คือน้องพร้อมเลี้ยลากตลอดเวลาเลยน้องพร้อมจองว่าที่นี่คือถิ่นเขาจองยังไงที่ผมนะอะไรอย่างนี้ดีเซิร์ฟแน่นอนใช่ก็เลยนั่นแหละ3 เดือนที่จะห่างหายจากบ้านไปเพื่องานวันนี้วันเดียวแต่จริงๆก็ทำได้ดีนะพอทุกคนเงียบแล้วก็ยังนิ่งกว่าที่คิดเพราะว่าอีเวนต์แรกๆแฟนคลับ50 คนอะไรเงี้ยเป็นอีเวนต์ปิดโหตะเลิดเลยครับเป็นลูกค้างเลยใช่เพราะกลัวเสียงมากตอนนี้ดีขึ้นก็โอเคฮะแซมเมอร์บอกสู้ๆอยู่นั่นสู้ครับก็ให้ทุกวันอยู่แล้วก็ได้ทานโรยหน้าคานิโน่ก็เหมือนเป็นรางวัลอยู่แล้วก็ดีต่อใจถูกต้องครับโดยรวมภูมิใจลูกๆไหมคะกับที่ออกมาวันนี้แล้วภูมิใจมากๆตอนแรกแบบเห็นใจมากๆเลยนะผมแบบตกแล้วอ่ะแต่ว่าน้องเขาแบบใจสู้มากๆเลยรู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่แบบว่าทำไม่รู้ทำเพื่อเราอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคือให้เขาสู้มากๆเลยครับถึงเวลาเจอคุณเยอะๆนี่คือแบบว่าใช่ห่างก็ตกไปแล้วมันก็เป็นสัญญาณบอกแล้วว่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามทำให้เขานิ่งที่สุดแล้วก็ทำได้ก็ยังทำได้ในพาร์ทของเขานะเฉยๆครับผมคิดว่าคือโดยธรรมชาติของแซมเมอร์อยู่แล้วอะครับเขาเป็นคนแบบว่าเวลาเจอคนแล้วก็จะเล่นถ้าเกิดยิ่งเยอะขึ้นผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาชินอะมันก็จะน่าจะชินไปเองอันนี้เป็นงานแรกของเขาทุกคนเตรียมใจไว้ไหมหลังจากนี้เขาอาจจะคอสกว่าเราแล้วนะเตรียมใจมาหรือยังทำใจตั้งแต่คลิปที่ป้อนทหารแล้วครับ1 ชั่วโมง1 ล้านวิวผมยังทำไม่ได้เลยคือแบบมันเบอร์ใหญ่แล้วอะสอนปั้นหม้อด้วยเลยไหมสอนปั้นหม้ออาบน้ำกันทั้งวันเลยทีเดียวเชียวคนเยอะนะฮะร้านที่ดูเลยนะโอ้โหน่าสนใจอาบคุณหมอคะคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดของเราเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนแบบให้การตอบรับแล้วก็ดีใจที่ได้จัดคอนเสิร์ตก็ได้เจอกับทีมงานทุกคนก็ได้เจอกับผู้คนที่มาดูอ่ะรู้สึกว่าเป็นวัย30ที่ผ่านไปไวมากอายุ30แล้วยังทำงานอยู่เลยยังถ่ายทัศน์เลยคือมันผ่านไปแบบไม่ต้องวิตกกังวลว่าเฮ้ยจะ30แล้วเหรออะไรเงี้ยดีมากอ๋อคือเราอ่ะแอบกังวลว่าตัวเลขจะเปลี่ยนแต่พอดีวันนั้นได้ทำช่วงนั้นได้ทำงานก็เลยแล้วก็มีคนแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะแบบแฟนที่ยังเหลืออยู่ที่จะต้องแบบถ่ายรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์จริงจริงก็กลัวไหมคือกลัวครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแผนที่เราจะทำให้ได้ก่อนหลายแผนเลยที่มันทำไม่สำเร็จแต่ว่านี่ก็เป็นชีวิตแต่มวลความสุขที่ได้จากแฟนก็คือแน่นครับทั้งก่อนคนที่อยู่ในบรรยากาศด้วยอย่างนี้เป็นยังไงบ้างเฮ้ยก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ได้ลุ้นไปทุกครั้งแหละครับคืออย่างรอบนี้เป็นผู้ชมอย่างเต็มที่จริงๆนะอย่างรอบก่อนๆ ก็จะมีให้ขึ้นไปแจมบ้างอะไรบ้างอะไรได้ดูก็เห็นตั้งแต่ก่อนเขาเรียกว่ารันทูแล้วแหละอะไรเงี้ยก็ไปทำให้เขื่อนอยู่ครับสิ่งที่อยากจะถามคือเพลงที่เขาร้องเนี่ยคุณเกิดทันเพลงไหมมีหลายเพลงที่ผมนั่งเหวออยู่ครับ
ร้องตามไม่ได้ครับแต่ก็ถูกจอยมากเหมือนกันนะอะไรนะฮะแต่มันก็ได้เห็นพาร์ทการแสดงได้เห็นพาร์ททำโชว์อะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นครับเราติดใจเราไม่เป็นนี่เป็นที่ยินมาแอบกลับไปฟังยินต่อว่าอะไรยังไงเขาดังตอนนั้นอยากแอบกลับไปฟังครับแต่ว่าพอกลับไปนึกถึงอะเอ๊ะเพลงร้องว่ายังไงล่ะไม่ค่อยผ่านหูสมัยผมดูแต่การ์ตูนเน็ตเวิร์กเฮ้ยไม่ใช่คือดูแต่การ์ตูนไม่ได้เสพเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ทันอย่างเรามีอวยพรอะไรบ้างมีอวยพรเรื่อยๆอยู่แล้วก็ในโพสต์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แหละของขวัญก็ให้ภาพวาดไปครับใช่ว่าอยากให้ได้แรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ก่อนจะปั้นหม้อเขาปั้นหม้อตั้งนานแล้วต้องเข้าใจอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำมันไม่มีเครื่องแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ยังมี iPad มีอะไรก็วาดรูปซึ่งก็เห็นผลงานวาดก็ทึ่งแล้วนะผมว่าก็เทียบกับศิลปินยุคนี้แหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำแค่นั้นเองหมายถึงว่ามาทำพาร์ทการแสดงอะไรเงี้ยมีเอกลักษณ์อ่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดปั้นหม้อจนพอใจแล้วอยากจะทำโชว์อะไรเงี้ยก็ไม่สมมติว่าหม้อเยอะจนไปตั้งโชว์ได้แล้วแล้วเขาอยากจะวาดรูปซึ่งเป็นคนที่มีลายเส้นเหมือนลายมือเรามันชัดอยู่แล้วก็ไปทำผลงานให้คนอื่นได้ดูได้ก็ถึงได้เลือกผลงานที่เป็นศิลปินยุคนี้ไงจะได้เห็นพอมีงานได้จุดประกายพอเป็นอิสระได้แบบมีอยากเลยจุดประกายคือเป็นศิลปินที่ชอบอยู่แล้วมันกับต้องการแล้วก็มีสักเต๋อที่คอลแลบกันด้วยไปดูภาพอีกทีนึงอ่ะคือสักเต๋อเขาจะวาดเล็กมากเลยแล้วตอนแรกผมไม่คิดว่าเขาจะได้คอลแลบกันแล้วความหมายมันดีมันมีความคนที่แบบว่าหนึ่งได้มาแล้วได้ชิ้นนี้จะมาให้เขาแล้วจริงไหมคะผมรู้สึกว่าผมไม่ห่อเลย อยากให้ได้เห็นว่าใช้ความพยายามมากนะในการหามาได้เพราะว่ารูปนี้เนี่ยพอเราอยากให้เขาช่วงวันเกิดมันกลายเป็นรูปที่ถูกพรีออเดอร์มาตั้งนานแล้วแล้วมันปิดไปแล้วเท่ากับว่าเราไม่มีโอกาสจะไปได้ถ้าไม่มีคนขายแล้วช่วงก่อนมันเกิดเป็นช่วงที่เขาปล่อยรูปพอดีแล้วก็มีคนที่นั่นแหละเข้ามีสิทธิ์ได้ไปซื้อแล้วก็นำมาปล่อยผมก็เลยรีบเข้าไปทักคืออย่างนี้ถ้าเกิดผมไปซื้ออย่างอาจารย์เฉลิมชัยหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้จุดประกายถึงเขาจะเป็นศิลปินจริงแต่มันกลายเป็นว่าอุ๊ยมันคือของล้ำค่าแต่พอเป็นของคนยุคนี้มันอาจจะได้อะไรกลับมาบวกกับตั้งใจแบบว่าคิดเป็นกระแสมาแล้วว่าอ๋อที่ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จบเลยว่าต้องเข้าไปทำใช่เพราะว่ารู้จักกันนานครับให้นู่นให้นี่มันก็เยอะแล้วอ่ะปีก่อนๆผมให้ของจำเป็นเครื่องชงกาแฟบ้างทีวีบ้างตอนนี้คือมันล้นละก็เลยมาสิ่งที่นั่นแหละความหมายผมบอกไปอีกอย่างมันเป็นอีกร้อยปีเขาอาจจะเป็นของหายากก็ได้อย่างน้อยลูกหลานเขาก็ยังส่งต่ออะไรครับเนี่ยคือเอาพอน้องได้ขนาดแล้วน้องก็ยังรอถึงหนึ่งรออยู่เฮ้ยครับคือจริงๆแล้วปั้นจริงตั้งใจจะแบบปั้นให้เขาแล้วแต่ว่าฝีมือเรายังรู้สึกว่าผ่านอีกนิดนึงเรายังไม่พอใจในผลงานเราเป็นต้องพอไปถึงป้าไม่รู้คือจริงๆจะให้ไปตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีตาปั๊มลายเซ็นแล้วพอมีก็เฮ้ยรอตาปั๊มเลยเฮ้ยรอเครื่องที่มันดีเครื่องที่มันใช่อะไรจะได้ไหมได้กี่โมงได้แน่นอนได้แน่นอนมีชั้นวางรอแล้วจบปีหน้ามันจะยากไหมยากแน่นอนนะครับเครียดทุกปีแต่ก็ใกล้ๆแล้วมันจะมีไอเดียโผล่มาเองแจ๋วก็แจ๋วครับผมเนี่ยจริงๆพี่บิ๊ก30กันยังครับครับยังครับอันนี้ก็เราจะเข้าใจอยู่แล้วว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยช่วง20กว่าถึง30มันชัดไปแล้วแต่ว่าเขาเป็นคนที่ผมรู้สึกว่า DNA ดีนะก็คือตัวกายภาพเขายังรู้สึกว่าเป็น20ต้นๆได้อยู่เลยอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาก็อันนี้อาจจะเป็นข้อดีของ30ยังแจ๋วเขาก็ได้เป้าหมายเดิมยังทำไม่จบยังทำไม่หมดเลยก็น่าจะเป็นเป้าหมายเดิมที่ตั้งเป้าว่าก่อน30จะทำไม่ได้ก็มันทำไม่ได้แล้วก็เรื่องมันครับเรื่องอายุปล่อยไปเราทำเท่าที่เราอยากทำแล้วเป้ามันจะไปถึงเมื่อไหร่ก็ขนาดไม่ต้องกังวลว่าอายุมันจะเท่าไหร่เพราะว่าเราอยากทำหลายอย่างมากเรามีของขวัญให้ตัวเองของขวัญให้ตัวเองคือการรู้สึกว่าการทำงานที่ชอบของขวัญให้ตัวเองแล้วอ่ะคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบมีของซื้อของอะไรให้ตัวเองแต่ชอบเสพขณะนั้นที่เราได้ทำมันคือของขวัญแล้วที่ความรู้สึกที่กำลังทำอะไรใช่ครับ
นั้นมีความสุขมีตอนนี้ก็คือความสุขแบบโอเคแล้วอ่ะไม่อยากแบบเวลาคนมาถามว่าอยากย้อนเวลาถ้าย้อนเวลาได้จะกลับไปทำอะไรไม่ได้อยากกลับไปก็เดินทางต่อไปทำต่อไปอ่ะต้องถามเรื่องเอ็นดีแต่แรกทำอ๋อครับดีครับดีก็ได้ไปขัดเกลาการแสดงก็เก็บประสบการณ์อีกอะไรเงี้ย MV ก็จะปล่อยพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมครับก็รอชมแล้วไงครับแต่จริงก็ดีนะได้ขัดเกลาจริงแหละแบบได้แสดงตอนแรกละครก่อนเราก็เก็บประสบการณ์มาประมาณนึงแล้วพอไปถ่ายซีรีส์ก็ไปบังเอิญเจอเคล็ดลับอะไรบางอย่างแล้วก็มันก็สามารถนำมาใช้ใน MV ได้อีกก็ทึ่งครับทึ่งในตัวเองซีนไม่ธรรมดาโอ้ตาผมแห้งคือแบบเออร้องเพลงร้องเพลงครับพี่อาตอมไม่ต้องเข้าหรืออะไรก็ถ่ายทำไปได้อะไรอย่างที่ทุกคนเห็น10เท่าไหร่เข้ากำลังจะเข้า15ครับ15คิวก็อยากให้ทุกคนรอติดตามปลุกไว้ก่อนเดี๋ยวบวงสรวงพี่ๆได้ไหมเดี๋ยวให้ไปถามใช่ค่ะคุณแปลว่าเชิญเลยเรียนเรียนเชิญครับเรียนเชิญเรียนเชิญนะครับพี่ว่าชิ้นจะมาเรียนเชิญอะไรเดี๋ยวทุกคนเรียนเชิญไหมครับทุกคนเออไปงานไหนยังไงมันเรียนเชิญนะครับมางานบวงสรวงซีรีส์แจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ครับหลายๆคนรอฟังเพลงจากพี่บอกด้วยจะมีโอกาสไหมคะเนี่ยแต่งแล้วก็เลยจะมาลองนั่นเองจะมาลองในงานนี้เลยอ่ะเริ่มต้องไปก่อน3 2 1ฉันเลิกเธออ๋อแต่งไว้ท่อนเดียวแต่งไว้ท่อนนึงแต่งไว้ท่อนนึงจบเพลงไปแล้วเพลงจะทำ2เพลงเป็นอ่ะเพลงที่2มาเพลงที่2เจ็บมากเลยค่ะไม่ที่สามจะเอาอีกเหรอครับเขาต้องการฮะมีแบบนี้อย่างเช่นฮัลโหลเบบี้ค่ะเพลงที่สามมีหยิบด้วยใช่ไหมที่เขาแบบเป็นเพลงที่ยังไงมีเครียดเลยอ่ะแต่ละเพลงต้องตอนแรกอยู่แล้วใช่ไหมคนที่สี่คนยุคนี้เขาเสพอะไรสั้นๆนะเขาเลยแบบต้องทำเพลงยอดวิวนี่โอ้โหแซงไปเลยเนี่ยหลายๆคนพันล้านอ่ะเข้าครับว่ามีแน่ๆครับแต่ว่าเราแบบตอนนี้ทำเป็นอย่างๆเลยตอนนี้เราโฟกัสที่ซีรีส์เป็นหลักเลยครับแต่พอจบแล้วอ่ะถามว่ามีแผนไหมมีแผนที่คุยกับทีมงานว่าเราจะมีอะไรให้แฟนๆได้ดูบ้างใช่ครับตามนั้นเลยครับก็ฝากให้ติดตามผลงานพวกเราด้วยครับถ้าเกิดเป็นงานตอนนี้ก็จะเป็นงานแบบงานอีเวนต์อะไรเงี้ยก็รอดูในช่องทางของพวกเราได้ครับผมก็มาเจอกันถ้าเกิดคิดถึงกันนะครับส่วนผลงานหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์นะครับเดี๋ยวเราจะมารู้ทุกอย่างมาพร้อมกันในวันวงสรวงแล้วกันนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญโอเคค่ะลืมอยู่ครับขอบคุณนะคะ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 พี่ขอบคุณค่ะ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 นี่นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีทุกนะคะต้องเลยด้วยค่ะเจ็บเย็นค่ะ